ื่อนี้พี่ฟิล์ม15ทุกคนไปสัมผัสหนุ่มสาวอีสานว่าผู้ใดมีประสบการณ์ถูกทิมห่างหักถูกหักตะโดนเทเปหลายตะวันนกตามพี่ฟิล์มมาเลยค่ะเคยมีประสบการณ์ถูกทิมป่ะคะไม่เคยครับโอ้ไม่เคยแล้วเคยแอบชอบใครไหมเคยครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำอะไรเพื่อเขาแต่ไม่สามารถที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเขาได้แบบแอบชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบกลับแบบนี้ค่ะชอบเพื่อนอีกคนหนึ่งตั้งแต่มัธยมประถมแล้วจนจบมัธยมก็ยังแอบชอบอยู่คือเขาไปเข้าคนใหม่โอ้เขาคือเขาไปเข้าคนอื่นแค่แอบชอบเฉยๆค่ะแต่ไม่ได้อยากก็ก่อนเจอเขาก็จะแบบใจเต้นอะไรอย่างเงี้ยน้องชื่ออะไรคะพี่ถามน้องชื่ออะไรเคยมีประสบการณ์ถึงทิมป่ะคะเคยอยู่ค่ะเป็นตรงไหนลองให้ฟังแน่เลยบอกแปลว่าจะคล้องงีเงาแห้งค่ะผู้เบากับแอบไปคุยกับคนใหม่อย่างสินะคะแอบเบากันทั้งสองคนเลยแล้วหนูมาจับได้ที่หลังอะค่ะหนูก็แบบเสียใจแห้งแล้วก็ได้เลิกกับเขาไปสิค่ะจากที่หักกันแห้งก็เขาไปเรียนไกลครับแล้วไปมีคนใหม่ครับเคยอกหักไหมคะงงมากร้องไห้เคยมีประสบการณ์อกหักไหมคะเคยมีแล้วมีประสบการณ์แบบแอบชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบเราไหมไม่มีเหมือนกันโอ้ยมีให้หนูหน่อยสวัสดีค่ะพี่เคยอกหักไหมคะเฮ้ยเราเจอแล้วโทษนะคะชื่ออะไรคะชื่อมอนครับน้องมันมีประสบการณ์การอกหักมาบ้างไหมก็มีเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็ตอนแรกก็คุยก็ไม่รู้ว่าเขาคุยซ้อนพบซ้อนครับไปแอบชอบคนคนหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ชอบเป็นยังไงความรู้สึกเราตอนนั้นก็เสียใจอยู่จอดหน่อยค่ะสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมไอ้อกหักป่ะคะไม่ได้เคยแวะมาหนีแน่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรคะเต้ครับน้องเต้มีประสบการณ์อกหักไหมเคยครับขอเล่าให้ฟังไม่ได้ไหมโดนเทครับโอ้โดนเทเปย์เยอะไหมเปย์ไปเยอะไหมโดนเทอ่ะไม่ ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหม ชื่ออะไรคะชื่อแบรนด์ครับนุ่งแบรนด์มีเอ็ดอะไรบ้างประสบการณ์เรื่องการอกหักไหมคะมีครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมนิดนึงไม่เข้าใจกันครับร้องไห้อย่างนี้ครับแฟนบอกเลิกผมครับเพราะอะไรทำไมเขาบอกเลิกเธอผมหน้าตาไม่ดีครับเคยอกหักไหมเคยครับเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงคะผมไม่ค่อยสนใจครับผมเขาเลยบอกเลิกผมไปทำไมไม่สนใจเขาอ่ะเล่นเกมเยอะไปมั้งเขาบอกเลิกยังไงเขาไม่บอกเลยครับเขาไปเลยครับไปแล้วเรารู้สึกยังไงไว้เขาไปครับชื่อฟิล์มครับชื่อเหมือนกันเลยน้องชื่อเหมือนกันพี่ก็ชื่อฟิล์มเหมือนกันเคยมีประสบการณ์เรื่องการอกหักไหมมีครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยมีช่วงม.ต้นครับผมเรียนมากเกินไปผมคิดว่าผมไม่สนใจหลังจากวันนั้นอ่ะผมไม่เรียนอังกฤษแต่ไปเจอเขานั่งอยู่กับคนใหม่เจ็บใจรู้สึกยังไงตอนนั้นก็สตันไปนิดนึงพี่เราได้เดินเข้าไปหาเขาไหมไม่ครับเดินออกมาเลยอยากฝากอะไรถึงเขาหรือเปล่าดูแลตัวเองดีๆตั้งใจเรียนครับผ่านมาจะคล้องงีเงาเองค่ะแต่กับก็หนาที่จะแบบมาหลอกกันที่จะแบบไม่มีมือดีซ้ำมีอย่างประมาณนี้ค่ะใจเยอะให้เขารักกันสวยเมื่อไหร่เจอกันอายุก็ไม่ฝากอะไรไปตายซะโอ้ยไปตายซะคิดถึงเสมอครับชอบที่บ้านก็ได้นะที่บ้านก็ได้แล้วเป็นเจ้าไหนนะครับคุณผู้ชมกับประสบการณ์ห่างหักของแต่ละคนฟิล์มก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่พอห่างมาเด้อก็อยากสิบอกว่าว่าเป็นยังเขาเข้าใจคันผู้ใดอยากเขามาเราประสบการณ์ห่างหักแบบนี้ก็ฝากรายการนี้ไว้เลยเด้อรายการห่างหักผ่านเพจไทยบ้านเดอะซีรีส์ทุกวันพุธ6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะกับนักแสดงไทยบ้านเดอะซีรีส์แล้วมาพอกันเด้อ